ก็ต้องขอบคุณนะครับหนังสือสุขภาพดีนะครับที่พิจารณาคัดเลือกให้ผมได้รับรางวัลแล้วก็ผมก็เพิ่งไปถ่ายแบบให้กับหนังสือสุขภาพดีด้วยอย่างพี่นิวเองก็งานก็อยู่ด้วยพี่นิวดูแลตัวเองยังไงบ้างก็อย่างที่บอกไปครับว่าผมก็พยายามเวลาว่างมีแค่ไหนก็พยายามเข้ายิมทุกครั้งที่ทำได้ครับผมอย่างเมื่อกี้ที่บอกในเวทีบนเวทีบอกว่าผัวเอ้ยสุขภาพผัวไม่ผัวมันเป็นยังไงมันอยู่ที่อาหารที่เรากินเข้าไปคือก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่เข้ายิมเล่นกีฬาอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นผลเพราะว่าผมไม่เคยคุมอาหารเลยผมทานปกติออกกองก็ทานอาหารกองปกติแต่ว่าเพิ่งมาเริ่มเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันไม่พัฒนาไปไหนเนี่ยเพราะว่าเราไม่คุมอาหารเรายังทานอาหารที่มันไม่ได้คุณภาพอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมารู้จักกับพี่แก๊งพวกพี่จิมพี่เต้พี่ตาอะไรเงี้ยครับเขาก็แนะนำว่าเฮ้ยอาหารเนี่ยมันสำคัญมากกว่าการเข้ายิมอีกนะบางทีเราไม่ต้องเข้ายิมบ่อยก็ได้แต่เราคุมอาหารกล้ามเนื้อเราก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับผมก็เลยเขาก็เลยให้ความสำคัญที่อาหารเนี่ยมากกว่าการเข้ายิมครับเขาบอกว่ามีวินัยก็สำคัญเหมือนกันสำคัญมากครับเพราะว่ากีฬาประเภทนี้มันเล่นตลอด24ชั่วโมงกีฬาประเภทอื่นซ้อมแข่งแล้วก็จบใช่ไหมฮะแต่กีฬาประเภทนี้แม้กระทั่งคุณใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยคุณต้องคุมอาหารคุณไม่สามารถกินอะไรที่คุณอยากกินได้คุณไม่สามารถคือปล่อยตัวไม่ได้เลยครับมันต้องเล่นตลอด24ชั่วโมงเล่นตลอดเวลาแล้วก็ใช้เวลานานมากกว่าที่จะไปในถึงจุดที่เราต้องการได้พี่นิวครับล่าสุดไทยแฟชั่นกับน้องนาวเป็นไงบ้างฮะอ๋อก็เป็นแฟชั่นชุดไทยชุดแต่งงานครับผมก็โอเคซ้อมไว้ก่อนเลยไหมครับไม่ได้ซ้อมถ่ายแฟชั่นครับผมแซวเยอะแล้วนะก็มีบ้างมีแบบถามว่าเป็นพรีเวดดิ้งเหรออะไรไม่มีไม่ใช่ก็คือสามารถเอาภาพนี้ไปใช้ในพรีเวดดิ้งได้เลยเนาะน่าจะต้องถ่ายใหม่น่าจะต้องถ่ายใหม่ครับผมบรรยากาศตอนถ่ายเป็นไงบ้างบรรยากาศตอนถ่ายก็คือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องการถ่ายแฟชั่นนานๆจะถ่ายสักทีนึงก็จะรู้สึกแบบแปลกๆอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ที่เราคุ้นเคยอะไรเงี้ยเอ้ยโทษครับก็เลยเกรงๆครับต้องหวานกันเป็นต้องคู่รักมากกว่าอย่างเงี้ยมันมีพี่สไตลิสต์คอยบอกอยู่แล้วครับว่าต้องโพสต์ประมาณไหนอะไรผมทําครับแบบอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีครับไม่มีส่วนอยู่ตรงสระยาถ้าพี่วีดิ้งฉบับนี้จะต้องหวานเดียวหรือว่าสไตล์ไหนเอ่ยก็ขึ้นอยู่กับเจ้าสาวอ่ะครับก็มีร้านครับยังอีกนานเลยครับอีกนานเลยครับถ่ายทำคนมาแซวมาเล่นเราเยอะขึ้นมาก็มีบ้างครับแต่ว่าเราก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับก็ถือว่าหนังสือเขาประสบความสำเร็จแต่ว่าถ้าถามว่าในเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยมันยังไม่พร้อมเลยนะฮะมันยังอีกนานเลยครับแต่ว่าไม่ว่าผู้ว่าผู้ว่าผ่านว่าผ่านกันแล้วไงการทำยืนขึ้นสามวันเป็นถ่ายแฟชั่นจะไม่ได้ถ่ายสาระแปลงเรียนผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องอาถรรพ์อะไรนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าลบหลู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้เอามาคิดนะครับผมเปิดวันนี้6เดือน6ปี6เรียกว่าตอนนี้ก็หวานนี่จำตัวเลขง่ายนะคะยังไงฝากก็เหมือนเดิมนะเราไม่ได้หวานอะไรมากมายครับ